จากพิกัด8ที่เที่ยวธรรมชาติใกล้กรุงเทพเที่ยวสนุกเดินทางไม่นานพักผ่อนวันหยุดนี้มันฮิวใจดีนะจะมีที่ไหนบ้างมาดูกันเริ่มต้นที่น้ำตกไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพูดไปใครก็รู้จักที่นี่มีทั้งน้ำตกไซโยกน้อยและไซโยกใหญ่มาช่วงหน้าฝนหรือปลายฝนต้นหนาวจะสวยงามเป็นพิเศษซึ่งถ้ามีเวลาเที่ยวแนะนำไปทั้ง2จุดเลยนะคะลองแพสนุกมากๆทริปนี้จะเที่ยว1วันหรือพักค้าง2วัน1คืนก็ยิ่งดีเลยเพราะในไซโยกยังมีที่เที่ยวอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นถ้ำกระแสทางรถไฟสายมรณะปราสาทเมืองสิงห์พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดและที่ห้ามพลาดเลยก็คือการมานอนแพการริมแม่น้ำแควน้อยใครยังไม่เคยมาต้องลองสักครั้งเพราะบรรยากาศแบบนี้มีแค่ที่ไซโยกเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งแหล่งพักผ่อนที่น่าเที่ยวมากๆอุทยานหินเขางูพบกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหน้าผาหินและบึงสระน้ำที่มีสะพานทอดยาวเป็นไฮไลท์มากับแฟนกับเพื่อนหรือครอบครัวก็เหมาะมากๆที่นี่เขามีให้ปั่นเรือเป็ดน้ำด้วยขอบอกบรรยากาศดีต่อใจสุดๆมาต่อที่กรีนโซนใกล้กรุงอย่างเขาช่องลมตั้งอยู่บริเวณสันเขื่อนขุนด่านปราการชนมีลักษณะเป็นขุนเขาขนาดย่อมการเดินทางจะต้องนั่งเรือจากสันเขื่อนเข้าไปโดยเส้นทางล่องเรือเนี่ยจะแวะชมธรรมชาติตามจุดต่างๆเช่นน้ำตกผางามงอนน้ำตกคลองครามน้ำตกช่องลมซึ่งก็เป็นจุดไฮไลท์เลยขอบอกว่าแต่ละที่บรรยากาศดีสวยงามมากไปต่อกันที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงบรรยากาศดีจนได้ชื่อว่าปางอุ๋งสุพรรณใครที่มีวันหยุดน้อยแต่หอยหาการพักผ่อนที่นี่เหมาะมากๆเลยค่ะกับการมาแคมปิ้งด้วยทัศนียภาพของรอบอ่างเก็บน้ำต้องบอกเลยว่าความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลยจะตั้งแคมป์หรือนอนแพก็เลือกได้แต่ถ้ามาแบบวันเดย์ทริปก็มาล่องแพชมธรรมชาติสวยๆกันนะคะนี่ก็ฮอตจึงไม่แพ้กันเกาะกูดโดดเด่นด้วยน้ำทะเลสีใสมรกตที่ได้รับการขนานนามว่าอันดามันแห่งทะเลตะวันออกกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยก็คือการดำน้ำดูปะการังพายเรือคายักรวมถึงการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบเกาะที่นี่จึงเป็นสวรรค์ของคนรักทะเลการเดินทางจากกรุงเทพจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งสามารถขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือแหลมสอกค่ะไปต่อกับทริปชมป่าเสม็ดพันปีที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชุ่มน้ำและมีบึงน้ำจืดขนาดใหญ่บรรยากาศสงบร่มรื่นมีกิจกรรมศึกษาธรรมชาติหลากหลายรูปแบบแต่ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือการพายเรือคายักชมความงามของป่าพันปีน้ำนิ่งพายง่ายมากๆระยะทางพายเรือก็ประมาณ2กิโลเมตรแนะนำมาช่วงบ่ายอากาศกำลังดีไม่ร้อนและเย็นค่ำจนเกินไปค่ะหรือใครอยากเริ่มต้นวันชิลๆที่ป่าใกล้กรุงแนะนำบางกระเจ้าทริปนี้เลือกพักผ่อนหรือทำกิจกรรมก็ได้ไม่ว่าจะกินเที่ยวไหว้พระปั่นจักรยานล่องเรือคลองแพหรือถ่ายรูปชิคๆก็ได้ทั้งหมดนี้เลยใครที่ชื่นชอบธรรมชาติหรืออยากมาสูดอากาศดีๆแต่ไม่มีเวลาไปเที่ยวไหนใกล้ๆบางกระเจ้าก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยค่ะปิดท้ายกับสายกิจกรรมต้องไม่พลาดที่นี่ไร่ทองสมบูรณ์คลับมาเดินเล่นหรือนั่งรถรางสูดอากาศสดชื่นกันที่เขาใหญ่พร้อมแวะถ่ายรูปกับต้นไม้หัวใจแลนด์มาร์คสุดเก๋ฟิลเกาหลีที่นี่มีกิจกรรมสนุกมากมายสายแอดเวนเจอร์ต้องตามเก็บให้ครบนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ